อะไรครับวันนี้แลมโบ้ไม่เหมือนแลมโบ้เลยกูโดนหลอกให้แต่งแน่ๆขอ3คำให้กับชุดคุณหน่อยวันนี้ชนกูชนกูหลอกเหี้ยเก่งแต่สลัดเฮลีมั้ยเฮลีมั้ยตูดยั่วมาตูดยั่วมาอุ๊ยตูดขาวกว่าหน้ากูอีกอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สู่ซ่องไว้สู่ซ่องไว้อย่าต้องแล้วดูทีวีแล้วก็เคยเยอะด้วยตรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอไป Channel ครับและนี่คือเป็นการวอล์กครั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ฮะแล้วก็เป็นอีกวันนึงที่จะต้องมาแต่งหน้าเพราะวันนี้ครับเรามีนัดที่จะต้องไปเลี้ยงงานวันเกิดครับของคุณมิกเฉลิมศรีตี80แล้วให้กูแต่งแลมโบ้แลมโบ้80เนี่ยเป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักแสดงหนังหรือว่าอะไรมึงเคลียร์ป่ะเนี่ยอะไรก็ได้ที่80พี่แฟนใช่ป่ะไม่ใช่ว่ากูไปโดนต้มไปโดนแกงที่งานแล้วคนอื่นแบบนี่มึงแต่งเป็นอะไรเนี่ยกูงงนะจริงๆนะตื่นเต้นที่แบบใช่ป่ะวะแต่เดี๋ยวกูไปแต่งแนวแลมโบ้แล้วคนอื่นเขาไม่เก็ทฟีลกูเนี่ยมันกูแต่งมาเสร็จเนี่ยเชื่อไหมคือนึกในใจตอนแต่งมาเนี่ยกูจะเหมือนไททศมิตรไหมหรือว่ากูเป็นแนวแบบคาราบาวเพื่อชีวิตวะวันนี้เหมือนแน่นอนพี่แปรช่างใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยมาแต่งเอางี้ไหมตัวใหญ่หรอเหลืออะไรฝีมืออันนี้คือเราได้ช่างแต่งหน้าระดับมหาการใน TikTok นั่นคือคุณนุ่มมีฉายาไหมคุณนุ่มนิ่มเรื่องเขานี้ยากไหมยากนะคะเพราะว่าส่งเรฟเฟอเรนซ์มาแบบคือผ่านส่งพามาแล้วอะแล้วจะแต่งยังไงอะงงอะเนี่ยเราหน้าพี่แปรนะเอาไงอะงานไม่ได้แกงกูหรอกที่คนหาเลยก็แกงไม่แกงพี่แปรเราต้องแบบเอาตรงคอนเซ็ปต์เนาะไปเลยเอากล้องมาแล้วมาดูหน้าคนที่ไปกับกูตอนแรกบอกให้เป็นแลมโบ้ฝาแฟนเอานี่ไงแลมโบ้แลมโบ้เป็นกระเทยแลมโบ้เป็นกระเทยลิ้นเลียไปเลยเลียไม่สวยออกช่องนี้เลยอันทักเบ้าทักเบ้าแปรมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับทีมวันเกิดของมิกเฉลิมศรีครับและนี่คือลุคของแลมโบ้ในวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนเตรียมรับมือให้ดีสงครามในครั้งนี้มันยังไม่จบอย่าเพิ่งนำของทหารน่ารำคาญชิบหายเลยน่ารำคาญมากวันนี้มึงเป็นทีมอะไรอ่ะโชว์ขาดจิตรู้สึกพี่วันนี้เลิศมากเลิศปะอันนี้ถ่ายรูปยังมายิงใครอ่ะมายิงมึงอ่ะปิงปองนะนี่ปิงปองเดี๋ยวแล้วว่าไงอ่ะกล้องรายการหรอกล้องเราไงทำคอนเทนต์หรอคอนเทนต์นี่คอนเทนต์เยอะขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักเละอัดภาพไปเลยอันนี้ยังเละไม่พอยังเดี๋ยวคือตอนนี้ข้างบนน่ะมีโชว์แล้วนะตอนนี้คือเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่แล้วคือข้างหลังนี่คือกำลังแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเยอะแยะมากเลยเอาตรงนะกูไม่อยู่ในงานนี้ยังไงได้ยังไงก่อนกูงงมากกับตัวกูเนี่ยอันนี้มาแบบทั้งไอ้นี่เลยสกูบี้ดูเลยอ่ะขนมาหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพิธีกรคู่ของผมนะครับแน่นอนครับพิธีกรรับเชิญนะครับวันนี้ชื่ออะไรหน่อยแนะนำตัวหน่อยแยมส้มค่ะจากช่องไอแปด Channel ค่ะแล้วมึงนะมึงไม่ใช่แยมส้มแยมส้มวันนี้จะชื่อแยมส้มมึงคือขนเพชรค่ะไม่ใช่จักว่าวค่ะจักว่าวว่าวทะลุอะไรครับวันนี้แลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้อะไรปืนเล็กขนาดนี้คะเนี่ยอีเรื่องงบมีแค่นี้คือจริงๆวันนี้ไม่ได้แบบมาอะไรเลยนะแล้วมาอะไรครับวันนี้มาเมาอย่างเดียวเลยแล้วถามว่าคือณตอนนี้คือหลายๆคนน่ะอาจจะไม่เคยรู้จักแบบว่าเป็นงานส่วนตัววันนี้มาเจอจริงแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอะไรครับแต่ละคนแต่งหน้ามาเอาสักกูจำหน้าไม่ได้แต่ละคนน่ะนี่อย่างนี้สวยเลยอย่างนี้สวยเลยคุณนั่นที่ไหนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเนี่ยมาในทีมของป้าแชร์นักร้องไอคอนิกยุค80เหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวนะกินไปหลายแก้วหรือเปล่าเราลิ้นเริ่มเปี้ยนแล้วนะขอ3คำให้กับชุดคุณหน่อยวันนี้ปูดยั่วมากปูดยั่วมากอุ้ยจบนะจบนะแค่นั้นพอพอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใช้ครีมอะไรทำไมตูดขาวกว่าหน้ากูอีกอ่ะคุณมิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมายิงกระเทยในงานปะจะมาป้นมาป้นชุดวันนี้ความเยี่ยมของคุณคืออะไรรู้ปะอะไรแฟนทักมาบอกว่ามีคิวถ่ายงานไหมกูบอกว่ามาคือจะมามองก่อนแล้วตอนนี้จะเซอร์ไพรส์เจแปนด้วยอะไรรู้ปะพิธีกรครูเอฟตอนเจตุ๊ดยังไม่มาแล้วขึ้นให้ด้วยขึ้นให้ด้วยเดี๋ยวนะผมไม่รู้สคริปต์อะไรนะพูดได้เลยคืองานเลยพูดไปก่อนเดี๋ยวอวยพรมันเกิดก่อนขอให้คุณมิกนะแบบสวยรวยปังขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมึงมารายการกูด้วยเออไปอยู่แล้วแลกกันไงวันนี้เดี๋ยวเต็มที่เลยเต็มที่เลยข้างในเดี๋ยววันนี้ให้กระเทยแบบทำให้เต็มที่เลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือนวดไงอีดอกเผื่อมือนวดตรงไหนนวดตรงไหนช่วงหน้าขาโอ้โหเอาให้หมดแม็กไปเลยหมดแม็กเลยทุกหยดอะไรนะพี่ยังงงเลยบอกให้ขึ้นเวทีงงเลยเป็นพิธีกรงงเลยเนี่ยนี่นี่นี่แก๊งนี้อยากไปเจอแก๊งนี้มากเลยอ่ะเอาเราเคยเจอกันแล้วเราเคยเจอกันแล้วขอแทรกกลางนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญรอดค่ะบุญรอดกับภูเขาค่ะภูเขาปกติกูจำมึงสองคนไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้คือมึงแต่งกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมากไม่ได้เหรอเออกูต้องแบบเพ่งตาดูดีว่ามึงคือใครวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นชาวล็อกเลยเป็นชาวล็อกยุค80เป็นชาวล็อกไม่มีใครมาไขเหรอวันนี้คุณสุดมากเลยนะแป๊บนึงนะแล้วพกข้าวอะไรมากินด้วยตอนแรกก็บอกหมอว่าหมอฉีดสะโพกให้หน่อยหมอฉีดเกินหมอฉีดเกินสลับตำแหน่งเราตุงไปนะบุญรอดหมอฉีดเกินตุงไปมากบุญรอดขอ3คำให้กับชุดตัวเองในวันนี้หน่อยพังมากครับขอด้วยได้ไหมอย่าทำอีกอย่าทำอีกขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเฮ้ยฝากช่องหน่อยดีฝากช่องหน่อยได้ฝากภูเขาชาแนลด้วยนะคะก็คือภูเขาบุญรอดทำ YouTube ด้วยกันชื่อภูเขาชาแนลเซิร์ชว่าภูเขาบุญรอดก็ได้เดี๋ยวเจอข้างในนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ๊ยผมแทงตาอันนี้แป๊บนึงนะอันนี้เป็นใครก่อนเป็นใครคุณเป็นใครฮะมีอะไรส่งมาให้หมดดังใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะดังใหญ่แล้วอุ๊ยอันนี้คือแบบว่าคนละชั้นกันเลยเหรอเยอะอุ๊ยอันนี้คือไม่สนใจเลยเหรอเยอะดิเยอะยิงเลยเหรอซ้อมแล้วแป๊บนึงนะแต่เป็นใครไม่เคยในปอดไงใช่เหรอนี่แปลกคนนี้แปลกจะคุยทำไมเบื่อลำคาญเขามาขายเขาบอกเขามาขายวันนี้เขามาขายดูวิมึงไปกินเหล้าไปดิยังไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยออกไก่ไม่บอกเดี๋ยวถ่ายก่อนสวัสดีครับเป็นไงครับเป็นไงครับทำไมมานั่งเงียบๆตรงนี้แล้วปกติมันไม่ใช่วิสัยของพวกคุณหรือเปล่าที่จะมานั่งเงียบๆวันนี้คุณแต่งตัวเป็นอะไรกันนะครับวันนี้จริงๆเขาเป็น80เป็นจริงมีเวฟแต่ว่าร้อนไงก็ประทับโยกมันร้อนเหนื่อยคืองานนี้แต่งตัวอะไรก็ได้ถ้าใส่วิก80หมดวันนี้ดูเลยเพลงคือหยอกเยี่ยนมากทำไมอ่ะหยอกเยี่ยนชุดเลยอ่ะไม่มีจริงครับคุณหยอกแล้วพอมาเจอพวกนี้โหเป็นไงจิกวิกกันมาแต่ละคนเออก็คือมีวิกก็รอดแล้วเยอะก็ได้มีวิกก็แปดสุดเลยแม่อันนี้เป็นไรอันนี้เป็นไรเป็นป้าให้ทายมีหอยป้ามีหอยป้าสั่งสั่งกันจัดวาวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับพี่โบฮีเมียนรัสเซียโบฮีเมียนรัสเซียใช่ไหมโบฮีเมียนรัสเซียเขาต้องมีหนวดเปล่าโบฮีใครนี่ใครอ่ะใครควันท่าควันท่าในเกมอ่ะกูบอกตรงนะกูแต่งตัวมากูท้อเลยเวลาเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยแลมโบมีปืนขนาดนี้จะเข้าข้างในยังเออเดี๋ยวเข้าไปสิไปไปเขาพร้อมแล้วทำไมอ่ะเออเดี๋ยวตามไปตาฉ่ำนะมันตาฉ่ำมากเลยอ่ะให้ทายว่าเขาแต่งเป็นธีมอะไรอย่าบอกว่าขนเพชรนะแต่ชักว่าวดิชักว่าวชักว่าวอ่ะไหนดาว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 เหมือนเจ๊ครับ3คำยัง3คำยังพอ3คำให้กับชุดตัวเองหน่อยแค่ใส่วิกเหมือนยืนมากแป
ไม่บอกไปพิมพ์เอาไปพิมพ์เอานะเออไปพิมพ์เอามืดยืดมากเสื้อตาข่ายไปเข้าไปในงานกันเดี๋ยวเจอในงานนะครับไม่ต้องเต้นค่ะได้ข่าวว่ามาสายค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นใครอ่ะเป็นแบบดื้อๆสนๆเด็กดื้อๆสนๆวิ่งชนคนรวยรวยเราพูดอีกหนึ่งทอสำหรับเป็นพิธีกรได้เลยพี่ก่อนพี่สิแต่พี่ค่อนข้างจะเลือกนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็แบบพี่ค่อนข้างจะเลือกนิดนึงแล้วก็มึงเลือกไม่ได้แล้วไปล้นตูดแล้วเออก็ยังไงก็บีบคุณต้นหอมได้เลยนะน้อยอย่าแกล้งพี่ไม่หาคนบ้านแต่งตัวเป็นต้นหอมไปพีก่อนในงานนี่คือเขามีแบบว่าตู้ถ่ายสติกเกอร์ของอีเวนต์บอยด้วยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปถ่ายดูบ้างตอนนั้นได้คิวเต็มกว่ากูจะได้เข้าไปถ่ายอ่ะกูก็โดนขึ้นบนเวทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงานก่อนอุ้ยใครอ่ะอุ้ยตรงนั้นอุ้ยตรงนั้นคือใครอ่ะเบิร์ดสวัสดีค่ะผมบังวาอุ้ยเขาเก่งเด็ดกะอุ้ยก็ญี่ปุ่นวันนี้ยังไงเนี่ยทำไมแต่งตัวมาน่ารักและหล่อมากๆให้ทายว่าแต่งตัวเป็นอะไรเป็นดีอาซีมซื้อเป็นดีมันผอมแล้วเป็นอะไรแลมโบมีปืนเราสภาพกังมากไม่เหมือนแลมโบเลยไม่เหมือนแลมโบเลยอุ้ยรักเขามานานแล้วอ่ะอุ้ยขอ3คำอุ้ยเหยียบตีนค่ะกูเปียกมากกูเปียกมากร้อนดูเหงื่อบ๊ายบายครับโหในงานคนเยอะมากแล้วกูบอกเลยนะตรงนู้นก็ไม่ธรรมดาว่างานนี้ไม่คนตักแตกมะมีคนตลกเต็มเลยมีแต่คนตลกมีแต่คนแบบไม่จริงจังมะไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยนี่คนเล็กอุ่นพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับลูกจักคนร่ำคนรวยมากจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะไดมอนด์แกนไอ้เหี้ยลูกจักรวยมากไอ้เหี้ยอย่าว่าไปนะเขาเนี่ยต้องรู้จักผมเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณอุ่นเนี่ยเป็นลูกค้าตัวแรกของบุฟเฟ่ชาแนลไม่รู้ใช่ไหมล่ะไม่รู้เอ๊วันนี้แบบหัวอะไรมาไหมฮะหัวมาไหมฮะไม่เอาตัวนั้นเป็นตัวแทนมาค่ะอ๋อเป็นตัวแทนมาในรูปร่างของวงรักอ๋อแต่แต่เหมือนไม่มีแหวนวงนี้อยู่ในนิ้วไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันอยู่ในใจอ่ะอ๋อขอ3คำให้กับลุคนี้หน่อยฮะเชียร์ลีดเดอร์เอวสู้ไม่ได้จริงอ่ะลองดูไปไปยังได้กลับไปทำมันรวยใช่มึงให้เกียรติบ้างคนรวยมึงรู้จักไปบ้างพูดไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแม่พึ่งด้วยขอ3คำให้กับชุดนี้หน่อยฮะพึ่งพุ่มพวงว่าไม่อยาก3คำให้กับชุดนี้อยาก3คำให้กับคนนี้มากกว่าอะไรฮะคิดไม่ทันเหมือนกันขอบคุณนะครับนี่ดีกว่าสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่นี่ว่าจะไม่มีผู้ชายแล้วจากช่องบ้านกูเองฮะบ้านกูเองไม่ทำคอนเทนต์เหรอก็มาถ่ายแบบเล่นๆอะไรเงี้ยเพราะวันนี้มาเจอแบบว่าคนที่ไม่ปกติแทบจะทุกคนเลยอ๋อยกเว้นผมใช่ไหมก็ไม่นะเราก็ทยอยนะก็นิดนึงรอแบบว่ารอแบบผู้หญิงอะเรียกไปนั่งโต๊ะอยู่วันนี้ผมมาทำงานอ๋อวันนี้มาทำงานอะไรพี่เป็นเด็กเอ็นอ๋อไม่เป็นเด็กเอ็นในสังกัดพี่ก็แล้วกันวันนี้มาในทีมอะไรฮะเนี่ยแปดศูนย์ครับวันนี้วันเกิดพี่มิกเขาให้พักในแปดศูนย์แปดศูนย์มาใช่ข้างบนนี่คือเสื้อสูตรข้างในเป็นสเวตคอเต่าแล้วก็กางเกงยีนใช่ขอ3คำให้กับชุดเราในวันนี้หน่อยหล่อเหี้ยหล่อเหี้ยเหี้ย
ครับผมขอบคุณครับผมครับเอ็นจอยครับไปไปวันนี้เราเนี่ยคือแบบแต่งตัวในธีมของอะไรฮะในสถานที่มาที่โป๊กว่านี้แต่ว่าคุณพ่อกันเลยมันดีเชิงกลัวคนอื่นจะดรอปก็เลยเอาแบบประมาณนี้พอโอเคโอเคขอ3คำให้กับชุดตัวเองหน่อยสวยเติมเสียวขอบคุณนะครับอัพโหลดกับกล้องหน่อยบอกไปก่อนเลยเออเอามาเป็นคู่รางวัลที่2 40,000 บาทได้แก่แทน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 คุณภูเขาและคุณบุญรอดค่ะเรียนเชิญหมอพรทิพย์ด้วยนะฮะนี่กูงงมากคุณรู้ว่าคุณหมอพรทิพย์มาในงานรางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าทุกคนรอคอยเพราะมูลค่าของเขาเนี่ยคือ60,000 บาทฉันนะฉันเอามาฉันจะเอามาถ้าไม่ได้มันจะเป็นผัวถึงรางวัลที่ตั้งตารอแล้วครับค่ะนั่นคือรางวัลชนะเลิศ The Best Costume Design จากเบบี้ไบต์นะคะรางวัล 60,000 บาทครับและผู้ที่ได้รับรางวัลที่1ได้แก่และรางวัลก็คือคุณนุ่นน้องรักค่ะทำ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 มาในทีมอะไรคือแบบมันอลังการมากเลยอ่ะเออบอกว่าเราอยากเป็น80แต่แบบจะให้สมมติว่าเราเป็นควีนของ80ไปเลยควีนขอ3คำให้กับชุดตัวเองหน่อยขอบคุณนะขอบคุณครับเสียวสวัสดีครับคุณนุ่นนรักครับผมเมื่อกี้ได้รางวัลไปแน่นอนอยู่แล้ว 60,000 บาทวันนี้แต่งเต็มมากเมื่อกี้บอกว่าข้อมูลคือแบบเพียบมากเลยว่าทำไมต้องใส่ชุดนี้นี่สดมาแล้วจริงๆอันนี้คือข้อมูลจริงขอ3คำให้ชุดตัวเองหน่อยหวานหวานคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้ทำไมเราวีนไอตอนที่ประกาศรางวัลทำไมเราวีนตอนนี้กูไม่วีนแล้วมันเป็นตังค์ให้กูแล้วเมื่อกี้ทำไมเราวีนมือแข็งยีนุ่นหนักทั้งประเทศนี้นู่นน่ะแต่งตัวอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนที่กูวีนอ่ะมันเครียดเลยแต่ตอนนี้ที่ไม่วีนเพราะมันโคตรแบบกูเลยนะมันโคตรแบบกูเลยนะโอนมาให้โกโอนให้โกเองขอรวมกันโอนมาให้ประชีพอร์ตในอีพอร์ตตอนนี้ไม่เอาเงินไปถามเฮียเลยไม่ถึง300วันนี้มาในทีมชุดอะไรฮะขอสักหนึ่งสักเต็มขอ3คำให้กับชุดตัวเองหน่อยในวันนี้เย็นชุดมากเย็นชุดไม่เคยแต่งตัวขนาดนี้ข้างนอกเลยคืองานมือเกิดตัวเองยังไม่แต่งขนาดนี้เลยเดวี่ขอ3คำให้กับชุดตัวเองในวันนี้หน่อยเฮลีฟเฮลีฟแล้วคนจะคอมเมนต์บอกว่าเห็นเห็นคนอาจจะยังไม่รู้คิดว่าน้ำมันมีเล่าเฉยๆก็ใช่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์โอ้ my god เซอร์ไพรส์จากแก๊งเฮลลี่ค่ะ
อวยพรพี่นิดหน่อยค่ะอวยพรโอเคครับนี่คือทั้งหมดนะของงานวันเกิดนะครับผมของมิกซี่นะครับสนุกสนานมากแล้วก็วันนี้คือได้รับเกียรติมากเลยนะจากมิกนะครับเฉลิมศรีเป็นลิ้นพันขนาดนั้นเมาไอ้ขอขอบคุณเลยที่แบบว่าไว้ใจแล้วก็ให้เกียรติมากๆเลยนะที่แบบว่าให้เป็นพิธีกรถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีกรที่แบบว่าจำเป็นแต่ว่าทำเต็มที่แล้วก็ทุกคนน่ารักมากในงานนะครับยังไงนะฮะก็ฝากพวกพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์และก็ไม่ได้สัมภาษณ์ก็ตามนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับครั้งหน้าเราจะมีวอล์กอะไรที่น่าสนใจติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่อง iPad Channel